คือคนเรามันต้องขับเคลื่อนด้วยการทำงานด้วยเงินอ่ะหนูว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานอ่ะมันก็ไม่มีเงินขออย่าให้มันนานกว่านั้นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆคือในส่วนของการดูแลอาหารเนี่ยทางแคมป์เนี่ยหรือจะมีผู้บริจาคเข้ามาหรือทางบริษัทช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยมันก็หนูว่าก็โอเคนะแต่ว่าคือคนเรามันต้องขับเคลื่อนด้วยการทำงานด้วยเงินอ่ะหนูว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานอ่ะมันก็ไม่มีเงิน